็มยังไงบทไหนเอ่ยนึกออกไหมเนี่ยฮะบทกราบพระรัตนตรัยตอนเช้าๆอะค่ะตอนเช้าๆนึกออกไหมเอ่ยนึกออกทีนี้เวลาระหว่างที่นักเรียนกำลังสวดมนต์กราบพระรัตนตรัยแบบนี้จิตใจของนักเรียนจะต้องไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่บทสวดมนต์หนึ่งละอยู่ที่ไหนอีกอยู่ที่พระพระนึกออกไหมพระพุทธรูปนึกออกไหมองค์เหลืองๆทองๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาสวดมนต์บางคนจะหลับตาจะหลับตาเพื่อให้เห็นภาพพระนะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่หลับตาเราสวดไม่ค่อยถูกเราก็จะดูบทสวดมนต์ตาเราก็จะอยู่ที่บทสวดมนต์พอตาเราอยู่ที่บทสวดมนต์เราก็จะแน่วแน่นิ่งไปกับตัวหนังสือใช่ไหมคะตัวหนังสือเพราะนั้นคนที่กางสมุดออกมาหรือหนังสือสวดมนต์ก็จะมีสมาธิเหมือนกับคนที่หลับตาแล้วก็ท่องเองได้นะแต่ใครที่เปิดสมุดแล้วตาลอยไปอยู่ที่อื่นแสดงว่ามีสมาธิไหมไม่มีนะไม่มีเอาลองนะคะทุกคนพนมมือเอาลองบทนี้หนึ่งสองสามเอามือลงทีนี้เวลาเรากราบพระแบบนี้นะคะปลายนิ้วของนักเรียนจะอยู่ที่ไหนคะฮะระหว่างคิ้วหัวแม่มือนะคะของนักเรียนก็จะอยู่ที่ระหว่างคิ้วถูกไหมคะเวลาก้มไม่ใช่นึกจะก้มแค่ไหนทำพะงกเป็นอะไรนะเป็นกิ้งก่ารู้จักกิ้งก่าไหมถ้าใครไม่ตั้งใจทำก็จะเป็นแบบนั้นแหละเดี๋ยวเกิดชาติหน้าก็จะเป็นกิ้งก่าแบบนั้นเลยเพราะนั้นเด็กๆต้องค่อยๆน้อมลงไปนะคะน้อมลงไปแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่งกเอาไม่ใช่นะคะเอาละทีนี้เวลาเราจะสวดมนต์เราจะทำอย่างไรเอาลองไปดูกันต้องเตรียมตัวด้วยไม่ใช่ไม่เตรียมนะคะไม่ใช่ไม่เตรียมอันนี้บอกว่าการปฏิบัติตนในการสวดมนต์ไหว้พระนะต้องทำอะไรบ้างอันที่หนึ่งเตรียมด้านร่างกายใช่เอาดูก่อนควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแต่งกายสุภาพแล้วก็จะต้องกราบไหว้ให้ถูกต้องกราบไหว้ให้ถูกต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่นะหรือกราบ3ครั้งบริเวณหน้าเสาธงเด็กๆก็ต้องกราบให้ถูกวิธีนะตรงนี้นะต้องเตรียมกราบได้ไหมคะอ้าวกราบได้อันที่แรกอันแรกคือทางกายทำร่างกายให้สะอาดนะคะต้องอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยแต่งกายให้มิดชิดต่อไปอันที่สองทางวาจาจะต้องขอด้วยคำเนียมที่ชัดเจนและถูกต้องตามภาษาที่สวดด้วยเวลาเด็กสวดมนต์คุณครูถึงบอกว่าต้องมีบทสวดมนต์อยู่ในมือด้วยจะได้มีสำเนียงแล้วก็ภาษาที่ชัดเจนนะคะทีนี้สำเนียงเนี่ยมันบางครั้งมันก็แล้วแต่ภาษาถิ่นด้วยนะคะว่าสำเนียงจะออกแบบไหนแต่ก็ต้องแบบเดียวกันทั้งหมดนะคะ
ตัวภาษาก็จะเหมือนกันทั้งหมดตัวอักขระหรือตัวอักษรก็จะเหมือนกันแต่สำเนียงอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยตามภาษาถิ่นก็จะอาจจะแตกต่างกันบ้างเพราะนั้นเด็กๆก็ต้องเปิดดูต่อไปอันที่3คือทางใจทางใจเด็กๆต้องทำใจให้สงบตรงนี้พอได้ทีนี้ระหว่างที่สวดมนต์นะคะขั้นตอนของนักเรียนเวลาจะสวดมนต์อันนี้ขั้นตอนนะขั้นตอนฝึกสวดมนต์อันที่หนึ่งก่อนสวดมนต์นั่งคุกเข่าอันนี้คือกรณีที่เด็กๆนั่งอยู่กับพื้นนั่งอยู่ที่บ้านนั่งอยู่ในห้องพระหรือในหอประชุมแล้วนั่งอยู่กับพื้นก็คือการนั่งแบบท่าอะไรคะเทพบุตรเทพธิดานั่งท่าเทพบุตรเทพธิดานะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สงบหันไปทางพระพุทธรูปอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งต่อไปอันนี้เทพบุตรอันนี้คือเทพธิดาเทพบุตรส้นเท้าก็จะตั้งขึ้นผู้ชายส่วนผู้หญิงก็จะราบไปกับพื้นอันนี้คือท่าที่เราเตรียมจะกราบพระหรือกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองดูรูปอันนี้นะหันหน้าไปตรงๆทางนู้นพระพุทธรูปไม่ใช่หันหลังบางคนชอบหันหลังมาคุยกับเพื่อนได้ไหมไม่ได้ต่อไปอันที่สองบูชาพระรัตนตรัยนะอะไรเอ่ยครูก็ไปเรื่อยบูชาพระรัตนตรัยระลึกพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อ้าวต่อไปตรงนี้ได้แล้วต่อไปตัวอย่างการสวดมนต์นะตรงนี้เราทำกันตอนเย็นวันศุกร์ถูกไหมเอ่ยอย่างวันนี้ชั่วโมงสุดท้ายอย่างในภาพอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะเป็นภาพตัวอย่างเราก็จะไม่สวดกันจริงนะต่อไปอีกเรื่องหนึ่งการแผ่เมตตาที่เราบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เก่งมากเลยส่งคำร่ำลือจริงๆเลยว่าป.3เนี่ยเก่งมากทำเป็นทุกคนแล้วเอาลองมาดูอีกนิดนึงดูซิว่าตรงนี้เราเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าการแผ่เมตตาเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยสำรวมจิตแล้วนึกถึงผู้อื่นตรงนี้ทำยังไงคะเมื่อกี้ที่เราท่องไปใช่ไหมว่าเราให้คนอื่นด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าเราเนี่ยมีใจอบอ้อมอารีแผ่เมตตาให้กับคนอื่นความดีที่เราทำเราก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยคนอื่นที่เราระลึกนึกถึงเนี่ยมีใครบ้างปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องให้ตัวเองด้วยไหมให้ตัวเองด้วยให้เพื่อนด้วยไหมให้ทีนี้ถ้าเราไม่ทำความดีเราไม่สวดมนต์เราจะแผ่ได้ไหมเนี่ยเราต้องทำความดีเราต้องสวดมนต์เราถึงจะแผ่ความดีนี้ไปให้คนอื่นด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทำความดีเยอะๆนะถ้าเราให้เพื่อนมากเราก็จะได้มากนะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเอาละปฏิบัติด้วยความรู้สึกที่ตั้งใจและต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์และเดือดร้อนนะตรงนี้
เอาต่อไปลองดูนั่งสมาธิโอ้นั่งสมาธิกรวดน้ำอันนี้กรวดน้ำส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นว่ามีการกรวดน้ำและแผ่เมตตาตรงนี้เคยทำไหมคะเคยเก่งมากเก่งมากเอาลองดูตัวอย่างบทแผ่เมตตาที่เด็กๆท่องเมื่อกี้นี้นะดูนิดหนึ่งนะส่วนใหญ่เราจะท่องตรงที่เป็นตัวหนังสือสีอะไรคะสีดำสัพเพสัตตานั่นแหละนะนั่นแหละนะคะที่เราท่องกันอันนี้นะแบบเต็มเคยท่องใช่ไหมเคยท่องนะตรงนี้นะแผ่เมตตาเวลาบวชแล้วเราก็ต้องท่องด้วยเอาละภาพสุดท้ายนะการแผ่เมตตาภาพสุดท้ายการแผ่เมตตาใช่ไหมเอ่ยนะใครจะช่วยเราได้ในภาพนี้ใครช่วยเราได้พระสงฆ์ช่วยเราได้ถูกไหมเอ่ยการแผ่เมตตาเอาละนั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆนะในเรื่องนี้ในเรื่องของการแผ่เมตตาเด็กๆก็ต้องทำอย่างมีสติแล้วก็มีสมาธิด้วยนะไหนลองบอกคุณครูซิเด็กๆจะแผ่เมตตาให้กับใครบ้างแล้วเจ้ากรรมนายเวรนี่คือใครฮะตายละเดี๋ยวใจเย็นเจ้ากรรมนายเวรยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวนะเด็กๆทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ไหมคะเป็นไหมปลาทานไหมปลาปูกุ้งหอยเต่าจระเข้ด้วยไหมไม่ใช่อันนี้เราทานไปเขาเป็นสัตว์ที่มีชีวิตไหมมีกุ้งเนี่ยลงท้องเราไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้เลยนะผ่านมาแล้วเท่าไหร่อันนี้แหละคือเจ้ากรรมนายเวรนะที่เราไปเอาชีวิตของเขามาถูกหรือเปล่าส่วนพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เป็นอีกเรื่องนึงเทวดานางฟ้าก็อีกเรื่องนึงนะไม่เหมือนกันเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราที่สูญเสียไปแล้วไม่ใช่อันนั้นเป็นบรรพบุรุษเป็นญาติทั้งหลายของเราที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีชีวิตอยู่หรือเปรตทั้งหลายมีอีกใช่ไหมคะมีอีกหลายอย่างมากเลยที่สำคัญเด็กๆต้องทำความดีต้องสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาไปแล้วค่อยทำความเข้าใจไปเรื่อยๆในขั้นนี้เด็กๆจะต้องสวดมนต์เป็นแล้วก็แผ่เมตตาอย่างถูกต้องทำให้ถูกวิธีนะคะเอาละพร้อมหรือยังพร้อมที่จะไปหรือยังเอาไปแล้วก็ฝากไว้นะคะเด็กๆขอให้สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาอย่างตั้งใจแล้วก็มีสมาธิทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็งดงามเด็กๆก็จะได้ความดีเองนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะขอสวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะ